สวัสดีค่ะมื้อนี้เนาะค่ะมีเกพามาเบิ่งหยานี่เปียจักรพรรดิค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งหยานี่เปียจักรพรรดิงามงามเนาะค่ะใบอั่วรั่วอยู่ค่ะพี่น้องนี่อายุแค่1 เดือนกับอีก13มื้อเด้ค่ะพี่น้องแต่หยาเพิ่นมันสมบูรณ์เนาะค่ะเบิ่งค่ะแต่ก็ได้ดีมากเลยจ้าอดน้ำอย่างสม่ำเสมอเนาะค่ะพื้นที่บ่หลายปลูกเป็นเงาไว้ค่ะพี่น้องเบิ่งความแตกกอของหยานี่เปียจักรพรรดิเนาะค่ะนี่คือความแตกกอของหยานี่เปียจักรพรรดิเนาะค่ะเหตุผลเป็นหยังคือจังพากันปลูกหยานี่เปียจักรพรรดิการแตกกอของเขามันแตกกอได้ดีแบบนี้ล่ะค่ะบ่แม่นว่าสิขึ้นมาแค่ต้นเดียวแข็งๆได้ค่ะพี่น้องมันสิแตกกอมา3-4ต้น5ต้นก็แล้วแต่ความชุ่มชื้นของขี้ดินเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งจากโตแล้วค่ะโตที่เพิ่นเอามาปลูกตัวเดียวเดี๋ยวความแตกกอของหญ้าเมืองค่ะความสมบูรณ์นี่เป็นความสมบูรณ์ของหญ้านี่เปียจักรพรรดิเนาะค่ะที่เพิ่นได้น้ําแล้วก็ได้ฝุ่นขี้งัวค่ะเพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่นก็ใส่ตั้งแต่น้ํากับปุ๋ยขี้งัวเนาะค่ะในการบํารุงหญ้าก็งามค่ะพี่น้องค่ะงัวบ่หลายพื้นที่ก็บ่หลายแบบนี้เฮาปลูกไว้ให้งัวกิน2ตัวได้สบายเลยเนาะค่ะตัดแล้วก็หดน้ําเพิ่นไปนําใบเพิ่นเนาะค่ะก็สิมีขนนั่นล่ะค่ะแต่การเป็นขนของหญ้านี่เปียจักรพรรดินี่ก็บ่ใช่ปัญหาสําหรับงัวเนาะค่ะว่าตั้งแต่เขียวกินได้เบิดเลยค่ะช่วงนี้มันบ่แม่นหน้าหนาวหรอกค่ะมันซ้ําหน้าแล้งเขาปลูกไว้ในสวนหัวสวนขั้วแบบนี้เนาะค่ะอันนี้เป็นป้าหญ้าเนาะค่ะหญ้านี่เปียจักรพรรดิของป้าเนาะค่ะเพิ่นไปเอาทอนพันธุ์มาจากของเมกีนั่นล่ะค่ะเมกีก็เลยแวะเข้ามาเบิ่งของเพิ่นเนาะค่ะว่ามันแตกกอได้ดีบ่แตกกอได้ดีอีหลีค่ะพี่น้องนี่ค่ะสะออนหญ้าเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นเลี้ยงงัวไว้2ตัวเพิ่นก็ปลูกหญ้าไว้ให้งัวกินพื้นที่ตรงนี้ก็บ่หลายปานใดเนาะค่ะเพิ่นปลูกในสวนขั้วเพิ่นจ้ะพี่น้องเบิ่งค่ะสวนขั้วเพิ่นก็สิปลูกของกินไว้ถ้ากินเนาะค่ะหลังบ้านเพิ่นกะพื้นที่มันว่างเพิ่นก็เลยเอาหญ้ามาปลูกไว้ให้งัวจ้าอันนี้ก็เป็นนั้นบักท่าน3รสเนาะค่ะดอกค่ะพี่น้องเบิ่งเพิ่นปลูกเพิ่นหัวแต่เอามาปลูกได้ปีเดียวเบิ่งความแตกกอของอันบักท่านเพิ่นค่ะพี่น้องเบิ่งบักท่านปลอดสารนี่ค่ะบ่ได้ใส่ยาอีหยังเลยเนาะค่ะซิ่มเบิ่งรักบักท่านเพิ่นก่อนนี่ค่ะพี่น้องสวยงามเดี๋ยวมองอยู่บอกท่านเพิ่นปลอดสารพี่น้องเบิ่งปลอดสารความปลอดสารเป็นเม่งเป็นนอนเนาะค่ะนอนกินแบบนี้ล่ะค่ะดีนอนกินได้คนก็กินได้ฉันพ่อมันโลนหลายไหมค่ะบางคนโลนกาบขี้ดินอยู่แม่เขาว่าเบิ่งหญ้าเพิ่นมาซ่อมเบิ่งหญ้าว่าเป็นจังได๋แน่หญ้าเพิ่นก็งามอีหลีค่ะแปลงหญ้าแปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆแปลงหญ้าของแม่เก๋นี่ล่ะค่ะอยู่ในหมู่บ้านเนาะค่ะเบิ่งความเป็นใบเขียวอั่วรั่วดีสิไปธุระไสมีหญ้าปลูกไว้ให้งัวแบบนี้แล้วก็จะสบายเด้ค่ะบ่ต้องไปคิดหยังหลายบ่ต้องไปหาไสเพราะว่าช่วงนี้ไปหาหญ้าไสก็บ่มีแล้วล่ะค่ะมันเริ่มแห้งแล้วฝนบ่ตกมาจักเทื่อค่ะพี่น้องค่ะตั้งแต่เกี่ยวข้าวบ่มีฝนมาจักเทื่อเนาะค่ะปีนี้จักสิเลี้ยงจักสิแนวได้ค่ะปีนี้แนวเมืองแทบไปทางไหนก็เริ่มแห้งไปเบิดแล้วล่ะค่ะผู้สะอ่อนบักท่านเพิ่นนี่ดีค่ะเบิ่งลนกาบขี้ดินอยู่พี่น้องเอ้ยเสียอย่างเดียวนอนบักท่านมื้อนี้เห็นหมู่เพิ่นเบาว่าเนาะค่ะเพิ่นที่พากันปลูกเพิ่นพากันใส่ยาขาขานอนถ้าเฮาบ่ได้ใส่ยาขานอนมันก็สิเป็นแบบนี้ล่ะค่ะกินไปนํากันนอนกินเฮากินนูเสียงไก่เนาะค่ะเพิ่นเลี้ยงไก่ไว้นําอยู่ข้างๆกันมีเหล่าไก่มีบักพริกเดี๋ยวเอามาขั้นเพิ่นหวานดีค่ะพี่น้องเสียงไก่
ปเมื่อกี้สิพาไปเบิ่งงานนี้เปียของเมื่อกี้เนาะค่ะปลูกไว้ข้างๆกันออกกล้องนี่ก็สิได้ดอกใช่ค่ะเป็นพื้นที่ในหมู่บ้านเนาะค่ะเป็นสวนสวนหลังบ้านนี่ทัดจากหญ้าของป่าแล้วเนาะค่ะค่ะเป็นหญ้าของเมเกเองต่อ2ได้นี่ค่ะกําลังงามกะกะว่าจะให้ตัดให้กินช่วงปีใหม่เนาะค่ะเอาเฮาอะไรล่ะคุณมาเฮานี่ค่ะพี่น้องหญ้าของเมเกกะถั่วหัวเบิดแล้วค่ะกําลังสูงเนาะค่ะสูงท่วมหัวค่ะแต่ก็ดีคือการขนาดเป็นตอ2เนาะค่ะการปลูกหญ้านี่เปียจักรพรรดิเนาะค่ะการเลือกถอนพันธุ์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะพี่น้องมาเบิ่งลำต้นเนาะค่ะเบิ่งใบกะอัวรั่วที่ได้ตัดให้กินช่วงปีใหม่นี่ล่ะค่ะปีใหม่2มื้อก็ขอจะขอหยุดเลี้ยงงัวก็จะตัดหญ้าไปให้เพิ่นกินเอาเนาะค่ะบ่ต้องปล่อยงัวเลยมันก็เวลาเฮามีธุระหรือว่าเฮาขี้คันไปเลี้ยงคันปล่อยเฮาก็ตัดหญ้านี่ล่ะค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะลำต้นหญ้าอู้ถ้าแม่นมีท่อนพันธุ์นี่มีเก๋อยากจะแบ่งปันอยู่เด้ค่ะรอบนี้เนาะค่ะแต่บ่รู้ว่าสิได้ขึ้นมาเป็นท่อนพันธุ์หลายปานใดเดี๋ยวถ้ามันมีท่อนพันธุ์พอแบ่งปันเนาะค่ะเดี๋ยวมีเก๋สิลงในคลิปให้พี่น้องค่อยติดตามไว้ด้วยจ้ะเดี๋ยวถ้าผู้ใดสนใจอยากเอาไปปลูกแม่เก๋ก็จะแบ่งปันให้เอาไปปลูกไปขยายพันธุ์กันเนาะค่ะสําหรับท่อนพันธุ์หญ้านี่เปียจักรพรรดิแบ่งกันไปสําหรับพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงวัวเฮาเบิ่งค่ะพี่น้องแต่ก็ดีดีค่ะวัวรั่วอยู่ค่ะลําต้นก็อัวดีค่ะเอ้าแล้วก็พามาเบิ่งหญ้านี่เปียจักรพรรดิซำนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปไว้เพียงสักนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาพอกันใหม่เนาะค่ะเมกิสิออกไปเอาหญ้าเอาเฟียงเหงัวอีกเทื่อนึงเดี๋ยวจังค่อยติดตามกันเนาะค่ะสำหรับย่ามือเสาร์พามาเบิ่งปลาหญ้าสักก่อนเนาะค่ะพอกันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ